จริงแท้รักต้องอดทนทุกอย่างผิดแม้กี่ครั้งก็ยังอภัยเสมอตราบนานเท่านานมันคงดังรักแรกเจออภัยเสมออย่าได้คิดเอามาใส่ใจให้รู้ไว้เลยรักแท้ต้องไม่ฝังจำและไม่ตอกย้ำซ้ำเติมให้เขาอับอายปลากลางล้มลงช่วยเขาให้ลุกขึ้นใหม่ให้รู้เอาไว้ไม่มีใครไม่เคยไม่ทำผิดหากรักกันรักนั้นต้องทนได้ทุกอย่างเปี่ยมด้วยความหวังและเชื่อในส่วนที่ดีหากรักกันรักแท้เท่านั้นที่ควรมีนั่นคือความรักที่ให้อภัยเสมอความรักในโควิดขณะนี้เรากำลังเข้าสู่รายการแชร์ลิง Love Today แบ่งปันความรักวันนี้สุดปลายแผ่นดินโลกด้วยคำพยานที่หลากหลายเพื่อเป็นมงกุฎแห่งความรักต่อชีวิตของเราในการเริ่มต้นแต่ละวันเราจะเริ่มต้นด้วยพระคำสุภาษิตบทที่15ในข้อที่4ลิ้นที่ปอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลายท่านผู้ฟังครับอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่เราควรที่จะเรียนรู้และกลับนำมาพิจารณาเพื่อที่จะไม่เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราในการมีครอบครัวสามีภรรยาคู่นี้มีบุตรหนึ่งคนขณะนี้ลูกก็โตมีการศึกษาแล้วพ่อไปทำงานต่างจังหวัดเป็นฝ่ายขายสินค้าก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำบางเดือนไม่ได้กลับบ้านบางเดือนก็กลับบ้านแต่เงินส่งมาให้ภรรยาและลูกได้เรียนหนังสือในการดำเนินชีวิตคำพยานช่วงนี้จะให้ชื่อว่าหลอกสนิทภรรยาก็อยู่กับพ่อแม่ของสามีแต่สามีนั้นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเธอก็อยู่ในครอบครัวก็ทำงานบ้านก็เป็นสิ่งดีที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่กับครอบครัวบิดามารดาของสามีฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดในการหลอกสนิทมากเขามีผู้หญิงอื่นอยู่ต่างจังหวัดไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้บางทีก็มีผู้หญิงหลายคนแต่ท่านผู้ฟังครับมุมมองอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจของการดำเนินชีวิตของครอบครัวเงินทองที่หาได้ส่วนหนึ่งต้องถูกปนเปื้อนไปกับผู้หญิงอื่นแทนที่จะเก็บเงินเก็บทองส่งให้ภรรยาเพื่อที่จะมีหลังนอนของตนเองสักวันหนึ่งพอลูกก็เติบโตแล้วมันเป็นเหตุและผลที่จะต้องเรียนรู้ว่าเมื่อลูกชายคนเดียวมีครอบครัวแล้วเราจะมีทรัพย์สมบัติหรือมีบ้านให้เขาที่ไหนและจะอยู่อย่างไรใช่เราอาจจะมองว่าก็ไปสร้างเอาเองแต่การกระทำของพ่อแม่เป็นแบบอย่างเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกเรียนแบบหรือไม่เขาเติบโตเขามีการศึกษาเขาก็ย่อมรู้ว่าพ่อกำลังทำอะไรเมื่อวันหนึ่งเขารู้ความจริงเป็นที่น่าเห็นใจที่ถูกหลอกสนิทไม่รู้เลยว่าสามีมีผู้หญิงอื่นได้เงินได้ทองก็เพียงแค่กินอยู่ใช้ดูแลลูกไปก็ถือว่าเป็นภรรยาที่ดีของสามีแต่สามีกำลังทำอะไรสนุกสนานเพลิดเพลินกับผู้หญิงอื่นเป็นเวลามาหลายปีแล้วสนิทมากแต่นั่นแหละครับพระเจ้าทรงบอกเราอยู่เสมอว่าเมื่อมีมืดก็ต้องมีแสงสว่างถ้าชีวิตเราหลงเข้าไปอยู่ในความมืด แล้ววันหนึ่งก็จะเห็นแสงสว่างที่จะเดินออกมาจากจุดนั้นจะไม่มีความมืดมิดตลอดไปกับคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้พระองค์ทรงประทานทุกสิ่งให้กับมนุษย์ท่านผู้ฟังครับอยากให้เป็นครอบครัวที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับลูกที่เจริญเติบโตขึ้นมาและมีครอบครัวจึงเป็นมุมมองเป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่เราเล่าสู่กันฟังในเวลานี้เพื่อจะเป็นข้อคิดในครอบครัวพ่อแม่ลูกจะต้องเป็นแบบอย่างและเป็นความรักซึ่งกันและกันไม่อยากให้สังคมมันล่มสลายไปเรื่อยๆการพูดวันนี้มิได้หวังผลสิ่งใดไปเกินกว่าที่จะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่ได้ฟังรายการนี้อยากจะให้ท่านได้พิจารณาสอนลูกสอนหลานและการประพฤติตนของสามีภรรยาที่เหมาะสมและถูกต้องกลับใจสมัยแล้วเดินอยู่ในทางแห่งความถูกต้องของชีวิตครอบครัวยังไม่สายเกินไปทำอย่างไรที่สามีจะมีความคิดและสำนึกได้ว่าเขายังไม่มีหลังนอนไม่มีความมั่นคงและให้กับภรรยาและลูกแล้วชีวิตวันนี้เพลิดเพลินจำเริญใจสนุกสนานไปกับราคะตัณหาไม่จบสิ้นทุกอย่างมีการเริ่มต้นก็มีวันที่จบสิ้นได้เหมือนมีวาระเกิดแล้วก็มีวาระตายไม่มีใครกำหนดชีวิตตนเองได้ครับสิ่งที่อยู่เบื้องบนผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงรู้ทุกสิ่งเพราะมนุษย์ถูกปั้นมาจากดินด้วยพระหัตถ์ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าที่ทรงรักมวลมนุษย์ให้อภัยโทษบาปอยู่เสมอเพียงแต่เรากลับใจเสียใหม่แล้วเราจะได้รับพระพรขอคำพยานหลอกสนิทเช้าวันนี้ได้เป็นพระพรเมื่อท่านได้ฟังในเวลาใดและให้ความคิดที่จะได้เข้าใจในการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวทั้งสามีและภรรยาและลูกจะได้เรียนแบบในสิ่งที่ดีจากพ่อและแม่ครับหลอกสนิทจึงเป็นคำพยานที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งของชีวิตฟังสักเพลงครับก่อนที่จะสู่ช่วงรายการต่อไปคนเราต้องมีหัวใจต้องมีลูกเนื้อข้างในต้องมีความดีอยู่ใดต้องมีความหมายในตัวเองอดีตที่เคยผ่านมาเราคงต้องผ่านพ้นไปจะดีหรือแล้วอย่างไรขึ้นอยู่กับใจเราเอง กันนึกฝันแต่ความยิ่งใหญ่หลงลืมว่าเคยเป็นใครสุดท้ายมาบัวแรงน้ำสวัสดีขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการช่วงที่สองของรายการ Sharing Love Today คำพยานที่แบ่งปันเป็นมงกุฎแห่งความรักในสุภาษิตบทที่18ข้อที่23คนยากจนใช้คำวิงวอนแต่คนมั่งคั่งตอบเสียงห้วนๆท่านผู้ฟังครับในสังคมก็มีเรื่องราวในมุมมองต่างๆที่ให้เราได้พิจารณาและเรียนรู้ที่บางอย่างที่เราจะต้องเอาแบบอย่างเป็นข้อคิดและบางอย่างที่เราไม่ควรที่จะเรียนแบบใคร่ครวญในสิ่งที่ตนเองจะต้องทำต่อผู้อื่นการอยู่ร่วมกันก็ดีหญิงผู้หนึ่งเป็นคนที่มีฐานะครับและมีเพื่อนฝูงมากมายคบกันมายาวนานเป็นเพื่อนตั้งแต่วัยสาววัยรุ่นวันนี้เธอมีฐานะการเงินมีบ้านมีช่องมีทรัพย์สมบัติมีลูกสาวหนึ่งคนเธออยู่ต่างประเทศและเมืองไทยไปมาท่านผู้ฟังครับเพื่อนฝูงที่เคยวัยรุ่นด้วยกันอายุตอนประมาณในช่วงสักอายุ20กว่า26 27 28อะไรนี่แหละครับก็เป็นเพื่อนรักกันทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่โดยนิสัยของแต่ละคนก็ไม่มีความที่จะเหมือนกันไปหมดทุกเรื่องเธอเป็นคนที่มีฐานะดีขึ้นแต่นิสัยโดยรากฐานส่วนตัวของเธอจะเป็นคนพูดเสียงห้วนๆแบบภาษาเขาเรียกว่าภาษาพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็มีชีวิตอยู่บนกองเงินกองทองในขณะนี้ชีวิตของเธอยิ่งเปลี่ยนไปอย่างที่ในพระวจนะได้บอกว่าคนจนใช้คำวิงวอนแต่คนมั่งคั่งมีฐานะก็จะใช้พลังของตนเองในการพูดจาโดยที่ไม่ได้นึกถึงคนอื่นฉะนั้นพอยามที่เธอมั่งมีขึ้นมาเวลานัดเพื่อนฝูงเจอกันเธอมักจะเป็นคำสั่งว่าต้องทำตามที่เธอพูดถ้าไม่ทำก็โกรธไม่พอใจนี่เป็นการเรียนรู้อีกมุมหนึ่งให้เราเห็นว่าคนจนกับคนรวยในเสียงมันแตกต่างกันโดยภายในของจิตวิญญาณนั้นเข้าใจว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปหรือไม่และเป็นความสุขที่แท้จริงหรือไม่พอระยะเวลาผ่านมาหลายสิบปีเพื่อนฝูงก็ห่างเหินแล้วก็หลายคนก็ไม่อยากคบค้าสมาคมมันเป็นอีกมุมหนึ่งแหละครับท่านผู้ฟังที่เราจะใคร่ครวญคิดบางครั้งตัวผมเองชะหน่อยก็อาจจะผิดพลาดในบางครั้งในชีวิตที่ผ่านมาก็ทบทวนและก็รู้ว่ามุมนี้น่าจะเป็นมุมหนึ่งที่เราเคยเป็นและเราก็ต้องเอามุมเหล่านี้มาคิดมาพูดคุยกันหารือกันแบ่งปันกันจะทำให้เราเห็นว่าเมื่อยามที่เราเป็นคนที่ขัดสนและยากจนเสียงของคนขัดสนและคนจนก็มักจะเป็นเสียงที่วิงวอนมากกว่าท่านผู้ฟังครับแต่เสียงของคนร่ำรวยมั่งคั่งก็จะเป็นพลังแห่งอำนาจที่จะใช้เสียงที่บ่งบอกถึงความต้องการภายในของตนเองคือคำสั่งฉะนั้นเพื่อนฝูงก็เลยไม่ค่อยจะได้พบพากับเธอนักเพราะว่ารู้นิสัยของเธอดีและวันนี้เธอกับมั่งมีร่ำรวยก็ทำให้เธอขาดเพื่อนฝูงมากขึ้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งในแง่คิดว่าเราอยากมีเพื่อนที่อยู่ในโลกนี้มากมายมีคุณความดีต่อกันมีความรักต่อกันด้วยใจจริงฉะนั้นเรื่องของจิตวิญญาณเรานั้นจะเป็นพระพรแก่ตัวชีวิตของเราเองและไปสู่รุ่นลูกเราก็ต้องพึงที่จะปฏิบัติต่อกันเพื่อให้เรามีความคิดมีความเข้าใจในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันแม้คนนั้นจะยากจนกว่าเราหรือคนนั้นจะร่ำรวยกว่าเราก็อยู่ที่การที่เราคุยกันหารือกันแล้วก็ใช้ชีวิตที่เป็นเพื่อนฝูงเป็นคนรู้จักกันมายาวนานฉะนั้นเป็นมุมหนึ่งที่ให้เห็นว่าในหลายๆครอบครัวก็ยังมีเป็นอย่างนี้ในมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้เพราะบางทีเงินก็เป็นตัวที่ ทำลายมิตรภาพเงินก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผิดไปจากความเหมาะสมและความเป็นจริงได้ก็อยากจะนั่งคิดว่าเราก็ไม่ควรที่จะทำอะไรผิดพลาดแบบนั้นเรามีเพื่อนมากมายแต่ทำไมวันนี้เพื่อนหายไปจากเราแม้แต่คนที่อยู่ใกล้กันก็ไม่อยากคบค้าสมาคมเพราะเราอยู่กับเงินตราจนกระทั่งทำให้เงินตราเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนแม้แต่คำพูดจิตวิญญาณมันก็มองเห็นและสัมผัสได้ท่านผู้ฟังครับอยากให้เรามีความรักต่อกันมากกว่าที่จะเป็นพระพรแก่ชีวิตของเราและในสายตาของคนอื่นเพื่อนฝูงก็จะเป็นความรักที่ยั่งยืนแต่ถ้าเราแบ่งปันแบ่งแยกว่าคนจนกับคนรวยชีวิตของเราเปลี่ยนไปเงินไม่ได้ซื้อชีวิตเราให้มีความสุขได้เพราะเราขาดเพื่อนแต่นั่นแหละครับบนโลกใบนี้ก็จะมีมุมต่างๆให้เราเห็นถึงความแตกต่างของการดำเนินชีวิตก็อยากให้เรายึดมั่นอยู่ในความชอบธรรมเป็นคนดีในสังคมในครอบครัวและสังคมทั่วๆไปเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราที่จะเป็นผู้ที่รับพระพรจากเราและดำเนินชีวิตต่อไปที่เขาจะดูแลครอบครัวและมีสังคมมีเพื่อนฝูงเพื่อเขาจะได้รับพระพรอย่างมากมายเมื่อเราเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมฉะนั้นคำพูดของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการพูดที่คนจนจะใช้คำบิงบอนแต่คนร่ำรวยจะใช้แต่ความอหังการฉะนั้นเราจะต้องระวังระวัยเรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังครับคำพยานนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เราได้แบ่งปันกันสั้นๆในเวลานี้เพื่อจะเป็นพระพรซึ่งกันและกันฟังสักเพลงครับก่อนเข้าสู่ช่วงรายการสุดท้ายของรายการวันนี้ ขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงรายการท้ายเกี่ยวกับความอร่อยของรายการวันนี้ท้ายรายการวันนี้จะนำท่านไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เรามีธุระป่าปังเดินทางกันไปเรียกว่าลงไปที่อุดรแล้วก็ย้อนขึ้นไปทางหนองบัวลำพูจนกระทั่งไปถึงลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป้าหมายก็คือค้างคืนที่นั่นเราก็เกิดอาการหิวแล้วครับผ่านร้านอาหารมามากมายก็แวะเข้าไปที่ลมสักที่เพชรบูรณ์ไปที่ร้านลาบเป็ดชื่อดังร้านลาบเป็ดลมสักใครๆก็รู้จักครับอยู่ที่ตรงถนนวจีซอยสมุนซอยสุนทรกิจครับอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์นะครับถ้าไปไม่ถูก056 701 038เมนูแรกที่ภรรยาผมชอบมากก็คือเรื่องของเป็ดพะโล้ที่มีกลิ่นพะโล้หอมฉุนเลยทีเดียวก็สั่งมาจานแรกเนื้อจะนุ่มมากตัวก็ใหญ่ขนาดประมาณสักกิโลกว่าละครับเกือบ2กิโลเนื้อนุ่มมากครับได้รสชาติแล้วก็น้ำจิ้มก็ไม่ต้องห่วงครับเขาทำน้ำจิ้มนี่คือใช้พริกนี่พริกขี้หนูดองครับรสชาติดีมากเผ็ดจัดจ้านเลยทีเดียวร้านนี้ฉะนั้นผมกับทีมงานก็ต้องสั่งลาบเป็ดรสแซ่บจัดจ้านมาอีก1จานอร่อยมากครับลาบเป็ดได้คุณภาพของอร่อยระดับขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้มยำเป็ดร้อนๆนี่ครับสดอร่อยมากครบเครื่องครับพร้อมกับข้าวเหนียววันนี้จึงได้รับประทานอาหารที่ถูกปากฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเป็ดพะโล้ลาบเป็ดรสแซ่บจัดจ้านเนี่ยต้มยำเป็ดรสสดร้อนๆอร่อยมากให้เป็นระดับขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวที่ร้านลาบเป็ดลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ฉะนั้นถ้าท่านผ่านไปผ่านมาหิวข้าวเหนียวลาบเป็ดอร่อยครับที่นี่มีอาหารอีกหลายอย่างแต่ระดับขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวจะหน่อยให้เป็ดพะโล้เนื้อนุ่มลาบเป็ดรสแซ่บและต้มยำเป็ดสดร้อนๆอร่อยมากผ่านไปก็อย่าลืมไปแวะครับที่นั่นเปิดมากว่า30 ปีแล้วครับฉะนั้นเชื่อฝีมือได้ว่าน้ำจิ้มของเขานี่คือพริกขี้หนูดองปรุงได้รสชาติฉะนั้นอาหารร้านนี้ถ้าท่านที่ไม่ทานเผ็ดมากก็ต้องบอกเจ้าของเขาหน่อยนึงครับกุ๊กที่ปรุงนั่นน่ะว่าทานเผ็ดน้อยหน่อยเพราะโดยหลักของเขาแล้วที่นี่เป็นรสแซ่บครับครับท่านผู้ฟังก่อนที่จะหมดเวลารายการนี้ขอฝากถ้อยคำพระวจนะเช่นเคยถ้อยคำของผู้ที่ซุบซิบนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อยมันลงไปยังส่วนต่างๆในร่างกายจากสุภาษิตบทที่18ข้อที่8ครับฝากไว้ด้วยความรักซึ่งกันและกันให้เราทุกคนได้ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าดีกว่าที่จะวางใจในมนุษย์พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ